ซึ่งก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาซะอย่างนั้นกับกรณีที่คุณแม่สาวมิวนิฐาแจ้งข่าวว่าคนขับรถติดโควิด-19จนทำให้เธอกังวลห่วงว่าตัวเองจะติดและก็ห่วงรามไปถึงลูกน้อยในท้องจนร้องไห้หูจนสามีอย่างไฮโซเซนก็ต้องรีบเข้ามาปลอบแต่พอตรวจผลก็ปรากฏว่าไม่พบเชื้อใดๆก็เลยทำให้โล่งใจแต่ก็มีชาวเน็ตกลับมองว่ามิวและก็สามีโทษคนขับรถติดโควิดเรียกว่าทัวลงสาวมิวกับเซนทันทีเลยคอมเมนต์ในช่องมาแบบรัวๆจนกระทั่งสาวมิวก็ได้ออกมาชี้แจงระบุไว้ว่ามิวขออธิบายเพิ่มเติมนะคะที่พี่เซนพูดในคลิปเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าต้องสื่อสารกันเพราะว่าคนขับรถก็มีอาการมีไข้แล้วก็ไอแต่ก็ยังขับรถให้กับคุณพ่อกับคุณแม่มิวต่ออีกหลายๆวันโดยที่ไม่ได้บอกค่ะมิวก็ไม่ได้โทษเขาเลยนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นกับใครก็ได้ซึ่งช่วงนี้ที่พี่เขาป่วยเราก็ดูแลรักษาจนหายมีประกันสังคมที่ทำเอาไว้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของวัคซีนก็ได้ให้พี่เขาไปฉีดวัคซีนมาครบ2เข็มสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงพี่เขานะคะตอนนี้แข็งแรงเป็นปกติกลับมาทำงานต่อเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งล่าสุดแม่ปูคุณแม่ของสาวมิวก็ได้ออกมาชี้แจงเล่ารายละเอียดแทนลูกสาวถึงเหตุการณ์ทั้งหมดระบุเอาไว้ว่าตอบคำถามเรื่องที่ถามว่าคนขับรถมีอาการไหมก็คือว่าเขาไม่ได้แสดงอาการให้เราได้เห็นและก็ไม่ได้บอกอะไรเราจนเขามาขับรถให้กับคุณพ่อมิวไปทำงานจนตอนเย็นกลับไปบ้านยามที่บริษัทคุณพ่อมาเตือนคุณพ่อว่าคนขับรถไอเยอะเกรงว่าเขาจะเป็นกลัวคุณพ่อมิวจะติดเราก็เลยถามเขาเขาก็เลยบอกว่ามีไอบ้างวันก่อนเข้า 7-11 เครื่องวัดไข้ได้37นิดๆแล้วเขาก็เลยทานฟ้าทารายจนก็ไม่มีอาการอะไรอีกเราก็เลยให้เขาไปตรวจกับโรงพยาบาลที่มีประกันสังคมอยู่ก็ปรากฏว่าเขาเป็นนะคะก็เพิ่มเติมนะคะคนขับรถได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลที่เราทำประกันสังคมให้และก็เป็นไม่มากไม่ได้ลงปอดรักษาตามอาการหายดีออกจากโรงพยาบาลและก็ให้พักที่บ้านตามที่คุณหมอแนะนำนะคะตอนนี้เขาก็มาทำงานตามปกติแล้วนะคะตอนเขาหยุดรักษาก็ได้เงินเดือนตามปกตินะคะรายละเอียดบางอย่างเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเล่าในโซเชียลนะคะขอบคุณนะคะ